สบายดีเนาะวันนี้เนาะเป็นอีกคำศัพท์หนึ่งที่สำคัญหรือเป็นอีกวิดีโอหนึ่งที่สำคัญเนาะผู้ใดที่อยากไปเรียนอยู่จีนบ่เสียนว่าเนาะก่อนเฮาสิไปเรียนเฮาต้องเขียนประวัติเห็นบ่เขียนประวัติเติมประวัติใส่เนาะหรือก่อนสิไปสมัครเวียกนำคนจีนเฮาต้องฮู้การเขียนฟอร์มเนาะประวัติมีการเติมจังได๋เนาะถ้าผู้ใดอยากฮู้เนาะอย่าพลาดวิดีโอนี้เนาะไปชมกันเลยการเติมแบบฟอร์มการสมัครเวียกหรือการเติมแบบฟอร์มการไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเนาะมื้อนี้เราจะมาแนะนําวิธีเติมและมีแนวไหนจังได๋เนาะเอาไปเบิ่งกันเลยเนาะก่อนอื่นหมดเนาะต้องฮู้คําว่า应聘申请表เนาะ应聘แปลว่าสมัครงานเนาะการสมัครงานเนาะยิงพินเป็นการสมัครงานเฉินชิงโอ้ใหญ่แท้เฉินชิงแมนแปลว่าเขียนไหมเนาะเฉินชิงแปลว่าการสมัครเนาะการสมัครหรือว่าการเสนอสมัครเนาะเปี่ยวในที่นี้แปลว่าฟอร์มหรือว่าตารางเนาะยิงพินเฉินชิงเปี่ยวไปเอาฟอร์มสมัครงานเนาะเขาสามารถใส่ติมใส่ในฟอร์มสมัครงานหรือสมัครติมใส่ฟอร์มเหียนภาษาจีนก็ได้เนาะเห็นเนาะซึ่งการติมอย่างแบบคล้ายๆกันเนาะไปเบิ่งมีอย่างในเนาะหนึ่งเนาะก็เนินเบิ่งเขาต้องหัวถ้าภาษาจีนมันเขียนจังสี่เนาะแปลภาษาลาวจังใดแปลภาษาไทยจังใดเนาะอันหนึ่งเนาะสิ่งหมิงแปลว่าสิ่งนี่คันสิ่งตัวเดียวในแปลว่านามสกุลเนาะในกำมิงในแปลว่าซื่ออ่าเขาจะเอานามสกุลอยู่ทางหน้าอะไรซื่ออยู่ทางหลังถ้าคนจีนเนาะแต่ถ้าคนลาวบ่หรือคนไทยเฮามันจะเอาซื่ออยู่ทางหน้าแล้วนามสกุลอยู่ทางหลังเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเฮาแปลเฮาต้องแปลว่าซื่อและนามสกุลเนาะบ่แม่นแปลนามสกุลและซื่อเนาะมันสิปีนกับอันที่1เนาะต่อไปเสี่ยวหมิงเสี่ยวแปลว่าน้อยเนาะหมิงแปลว่าซื่อแปลว่าซื่อน้อยหรือว่าซื่อลิ้นความหมายว่าซื่อที่เขาเจ้าเอิ้นเฮาอันน่ะเป็นซื่อลิ้นเนาะตอนนั้นแหละเสี่ยวหมิงเนาะอันนี้อีกเป็นเรื่องนึงเนาะที่ควรฮู้เนาะเอาไปเบิ่งกันอีกเนาะว่ามีหยังในเนาะชูเซิงแปลว่าเกิดหรือการเกิดเนาะที่ในที่นี้แปลว่าที่เกิดว่าง่ายๆซะที่เกิดหรือเขาแปลว่าบ้านเกิดหรือสถานที่เกิดเนาะในที่นี้จะแปลได้หลายอย่างเนาะสถานที่เกิดหรือว่าบ้านเกิดเนาะชูเซิงตี้แปลว่าบ้านเกิดหรือสถานที่เกิดโอเคต่อไปชูเซิงรื่อฉีรื่อฉีคำว่ารื่อฉีเหมือนวันเวลาเนาะวันเวลาหรือว่าวันเดือนปีนี่แหละอันนั้นแหละรื่อฉีเนาะวันนี้ชูเซิงแปลว่าวันเดือนปีเกิดอันนี้เป็นชูเซิงเป็นเกิดเนาะเพราะฉะนั้นชูเซิงรื่อฉีแปลว่าวันเดือนปีเกิดภาษาลาวว่าวันเดือนปีเกิดเนาะโอเคสำหรับเพื่อนผู้ใดสนใจเนาะที่อยากเขียนภาษาลาวก็สามารถเข้ามาเบิ่งได้เนาะต่อไปเนาะสิ่งเปียแปลว่าเพศเนาะแน่นอนเนาะอยู่ในการเขียนฟอร์มประวัติเนาะมันต้องมีคำว่าเพศเนาะให้ติมใส่ว่าเพศหญิงเพศชายบ่หรือว่าใส่เพศอื่นๆบ่เนาะแต่ส่วนหลายคันเพศประเภทเพศอื่นๆเขาจะบ่ระบุเนาะเขาจะเขียนแต่เพศหญิงเพศชายเนาะสิ่งเปียแปลว่าเพศเนาะจื้อไว้เนาะสิ่งเปียแปลว่าเพศนานแปลว่าผู้ชายหรือว่าชายหรือความหมายว่าเพศชายนั่นเองเนาะนานเนาะผู้สายเพศสายเนาะมานี่หนีแปลว่าผู้หญิงเพศหญิงเนาะอันนี้จะบอกเรื่องเพศเนาะหลักๆเขาจะระบุแต่2เพศนี้เนาะเพศสายกับเพศหญิงแต่ว่ามันมีเพศอื่นนําเนาะแต่เขาจะบ่ค่อยระบุเนาะแต่ว่าสิเขียนใส่ก็แล้วแต่เนาะคันเขาเขียนใส่ว่าสิ่งเปียจังซี่เฮาสิตื่มใส่ว่าเป็นเพศอีหยังทางหลังแล้วก็แล้วแต่อันนั้นเนาะโอเคต่อไปชั้นเก้าทมิดเนาะชั้นเก้าแปลว่าหลวงสูงเนาะหลวงสูงเจ้ามีหลวงสูงเท่าใดหลวงสูงแมทเท่าใดเฮ
อันนี้แหละของเซินตัวนี้แปลว่าห่างกายหรือว่าคำไปหนึ่งเป็นสุขภาพเนาะแต่ในที่นี้แปลว่าห่างกายของเนาะเก่าแปลว่าความสูงหรือว่าสูงหรือว่าหลวงสูงเนาะเพราะนั้นเซินเก่าแปลว่าหลวงสูงหรือว่าห่างกายจะสูงเท่าใดเนาะอีกอันหนึ่งเนาะต่อไปลีมีคำว่าลีมีแปลว่าซังติเมตรเนาะภาษาอังกฤษ cm เนาะ cm ซังติเมตรเนาะซังติเมตรลีมีมีคันมีตัวเดียวในแปลว่าเมตรเนาะแต่คันใส่ลีมีเนาะลีมีแปลว่าซังติเมตรเนาะโอเคต่อไปถี่นี่คล้ายๆกับสันถี่อันเดียวกันเนาะซึ่งทางนามมันจะเป็นสันถี่แปลว่าห่างกายเนาะจงแปลว่านักเพราะฉะนั้นน้ำหนักของห่างกายหรือว่าวงย่อๆว่าน้ำหนักเนาะน้ำหนักถี่จงแปลว่าน้ำหนักคันเขียนเขาเจ้าเห็นเขาเจ้าเขียนใส่อยู่ในฟอร์มว่าถี่จงหูโลดเป็นน้ำหนักเขียนตัวเลขใส่ปุ๊บเนาะน้ำหนักคุณหน่วยเป็นอย่างกิโลกรัมเนาะส่วนหลายเป็นกิโลกรัมเนาะแต่สำหรับอยู่จีนเป็นส่วนหลายเขาจะห้องแต่เดียวนี่ครึ่งกิโลนั่นก็คือจินเนาะคันกิโลกรัมกับกงจินเป็นกิโลกรัมเนาะน้ำหนักเป็นกิโลกรัมแต่ว่าคนจีนส่วนหลายเขาห้องแต่ว่าจินเนาะอีจินเลียงจินเนาะประมาณนี้คันหนึ่งกิโลเขาก็ห้องเลียงจินแปลว่าหนึ่งกิโลกรัมนั่นเองเนาะเพราะว่า1จินเท่ากับ500กรัมเด้ครึ่งกิโลเด้โอเคเนาะไปเบิ่งต่อไปมันยังอีกหมินจูเฮาก็เคยเห็นเนาะคําว่าหมินจูเป็นชนชาติชนเผ่าก็คือว่าสมมุติว่าจะเป็นคนลาวแต่ชนเผ่าหยังถ้าจะเป็นคนไทยชนเผ่าอีหยังให้ระบุชนเผ่ามาเนาะอันแรกเท่านั้นแหละเขาจะว่าหมินจูเนาะคณะก็เจ้าเขียนอยู่ฟอร์มมินจูนตรงหูเป็นชนเผ่าซื้อชนเผ่าหยังชนเผ่าหยังต่อไปเนาะกัวจีตัวนี้แปลว่าสันสาดเนาะสาดก็แปลว่าประเทศนั่นเองเนาะความหมายคืออาจารย์เองก็แม่นสันสาดลาวก็แม่นเป็นคนของประเทศลาวหรือว่าไทยก็แม่นเป็นคนของประเทศไทยสันสาดไทยเขียนใส่ทางหลังเนาะคันลาวเขียนทางลาวคันจีนเขียนทางหลังนี่เนาะสันสาดจีนเนาะโอเคเอาไปเบิ่งอีกเนาะฮู้จีตี้จื้อฮู้จีตี้จื้อฮู้จีฮู้นี่แปลว่าเหื่อนเนาะเหื่อนบนอยู่เหื่อนหรือว่าเลขเหื่อนว่าไงซะตี้จื้อแปลว่าที่อยู่หรือว่าเลขที่นั่นเองเพราะฉะนั้นฮู้จีตี้จื้อแปลว่าเฮือนเลขที่ความหมายก็คือว่าเฮือนเฮาหันอยู่ในเลขที่เท่าใดของบ้านเนาะหรือว่าของเมืองของแขวงมันจะมีเลขที่อันนั้นแหละเฮือนเลขที่เนาะว่าอยู่อันดับที่เท่าใดในบ้านนั้นเฮือนเฮาอยู่อันดับที่เท่าใดตัวนั้นแหละเนาะเขาว่าเฮือนเลขที่ต่อไปจู่ที่จื้อแปลว่าที่อยู่เนาะความหมายว่าที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยที่อยู่เดี๋ยวนี้นี่ที่อยู่ตอนนี้นี่เนาะจู่เนาะจู่ที่จื้อเสียงมันอยากกันของค่อนข้างอยากซับซ้อนหน่อยนึงเนาะตัวนี้อ่านเป็นจู่เนาะจู่ตัวนี้จู่เนาะจู่ตัวนี้จู่เสียงต่างเลยเนาะแต่ว่าให้จำแนกให้มันได้เนาะโอเคต่อไปโยเจิ้งแปลว่าไปรษณีย์เนาะเปลี่ยนหมาแปลว่ารหัสมันแปลจากทางหลังมาทางหน้าเนาะเพราะฉะนั้นจึงแปลว่ารหัสไปรษณีย์เนาะโยจึงเปลี่ยนมาแปลว่ารหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์มันแต่ละบอนบ่คือกันเนาะสมมุติว่าบ้านเฮาอยู่รหัสไปรษณีย์แนวใดเฮาก็เขียนใส่คันมีเนาะคันบ่มีก็
ทุนนี้ส่วนหลายบ่ค่อยจะสําคัญแต่คืออยู่ต่างประเทศนี่สําคัญแน่เนาะแต่บ้านเฮานี่บ่ค่อยจะเน้นนักเหลืองตัวนี้เนาะโอเคเนาะต่อไปเหรียญซีเตียนฮวาเหรียญซีแปลว่าติดต่อหรือว่าการติดต่อเตียนฮวาแปลว่าโทรศัพท์หรือว่าการโทรเนาะว่าง่ายซะเนาะบัดนี้เหรียญซีเตียนฮวาก็แปลว่าเบอร์โทรติดต่อนั่นเองเนาะซึ่งส่วนหลายมันจะเป็นเบอร์โทรตั้งโต๊ะทีนี้เนาะมักจะเขียนเป็นเบอร์โทรตั้งโต๊ะเนาะเหรียญซีเตียนฮวาเขียนเบอร์โทรตั้งโต๊ะเพิ่งต่อไปมีอย่างอีกเนาะ手机号码เห็นบ่手机เฮาเคยได้ยินเนาะ手机แม่นโทรศัพท์มือถือหมายโทรศัพท์ที่เฮาถือนะเนาะอันนั้นแหละของ手机เนาะ号码แม่นเบอร์เนาะเบอร์โทรหันหรือว่าเลขที่ในเบอร์โทรเนาะเบอร์ที่เขาเจ้าเข้ามาโทรเข้ามาเฮาเนาะอันนั้นแหละ号码แม่นเลขเนาะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือนั่นเองว่าง่ายซะเบอร์โทรศัพท์มือถือเนาะบ่ต้องสับสนอย่างไรโอเคต่อไป电子邮箱电子邮箱ตัวนี้แปลนำกันว่าอีเมลเนาะอีเมลปัจจุบันเขาจะเคยเห็นอยู่ในฟอร์มต่างๆเนาะจะเคยเห็นศัพท์ตัวนี้เนาะ电子邮箱电子邮箱แปลว่าอีเมลเนาะให้ใส่ที่อยู่อีเมลอยู่หั่นเนาะโอเคต่อไปวันนี้หุ่นแย่นจ้วงคว่องตัวนี้สำคัญนะหุ่นแย่นจ้วงคว่องแบบเฮาเวลาเฮาสมัครเรียกเขาต้องถามว่าเฮาแต่งงานหรือยังเฮาโสดบ่หรือเป็นจังไดเคยปะกันบ่หรือว่าเป็นพ่อแม่ใหม่ๆบ่อันนี้เนาะอันนั้นแหละสถานะการแต่งงานเนาะก็คือว่าเจ้าหันเป็นโสดบ่แต่งงานแล้วบ่ประมาณนี้เนาะเขามีหัวข้อตัวนี้เนาะแล้วก็ให้ติ๊กมันอาจบางบ่อนเขาให้ติ๊กว่าเป็นตัวนี้บ่เป็นตัวนี้บ่ประมาณนี้เนาะมาเบิ่งเลยหุ่นแย่นจ้วงคว่างชื่อเนาะหุ่นแย่นจ้วงคว่างแปลว่าสถานะการแต่งงานเริ่มจากตัวนี้เนาะเริ่มจากโสดเนี่ยเนาะเว่หุ่นแปลว่าเว่ในแปลว่าหยังเนาะหุ่นแปลว่าแต่งงานเนาะเว่หุ่นก็แปลว่ายังบ่ทันแต่งงานหรือความหมายก็คือโสดอยู่บ่ได้แต่งงานเทื่อยังโสดอยู่เว่หุ่นแปลว่ายังโสดหรือว่าโสดเนาะบัดนี้เนาะต่อไปอีหุ่นอีนี่มันมาจากอีจริงอีจริงแปลว่าแล้วเนาะหุ่นนี่แปลว่าแต่งงานเพราะฉะนั้นอีหุ่นแปลว่าแต่งงานแล้วเนาะแต่งงานแล้วถ้าเฮาแต่งงานแล้วเฮาก็ติ๊กบ่แต่งงานแล้วถ้าว่ายังโสดเฮาก็ติ๊กใส่ยังโสดเนาะมาเลยต่อไปหลีหุ่นหลีหุ่นตัวนี้เนาะขึ้นถึงเนาะหลีหุ่นก็แปลว่าอย่าห้างก็ความหมายก็ปะกันเนาะเถียงแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วความหมายนี่แต่ปะกันเลิกลากันแล้วเฮาว่าหลีหุ่นเนาะภาษาจีนว่าหลีหุ่นแปลว่าปะกันมาเลยต่อไปซางโอซางโอซางโอแปลว่าเป็นไม้เนาะเป็นไม้ก็คือว่าขอโทษนำแบบแต่งงานกันแล้วผู้หนึ่งเสียชีวิตก่อนผู้หนึ่งไปก่อนประมาณนี้เนาะเอามาจากโลกไปก่อนเนาะอันนั้นแหละคำว่าซางโอเป็นไม้เนาะโอเคและอันอื่นๆเนาะชีถาแปลอื่นๆนอกจากที่เขาระบุอยู่ในนี้แล้วยังมีรูปการแบบอื่นอีกก็สามารถมาเว้าหรือสามารถเขียนได้เนาะอันนี้ในการประกอบประวัติโอเคเนาะต่อไปเสรีมาเบิ่งเกี่ยวกับประวัติการศึกษาเนาะภาษาจีนว่าเสแปลว่าเรียนเนาะลี่แปลว่าประวัติเพราะฉะนั้นเฉลี่แปลว่าประวัติการศึกษาเนาะประวัติการศึกษาเขาความหมายว่าระดับการศึกษาของเฮาแหละจบชั้นใดจบม.ใดจบป.ใดหรือว่าจบปริญญาตรีปริญญาโทบ่อันนั้นแหละเขาของเฉลี่ประวัติการศึกษาเฮามาเริ่มจากข้างลุ่มนี้เด้อเริ่มจากตัวนี้ซะชูจงเนาะเริ่มจากตัวนี้ไปแล้วก็จริงค่อยๆขึ้นถึงเนาะ
ชูจงแปลว่าม.ต้นหรือว่าจบม.ต้นก็คือบ้านเฮาแม่นจบม.สามนั่นเองเนาะชูจงเนาะแม่นจบม.สามเดี๋ยวนี้เป็นม.สี่โทษเนาะแต่กี้เป็นม.สามลืมเดี๋ยวนี้มันเป็นม.สี่แล้วเนาะชูจงแม่นม.สี่จบม.สี่เขาชูจงเนาะต่อไปเนาะเก้าจงเนาะเก้าจงตัวนี้เก้าจงแปลว่าจบม.ปลายหรือจบม.เจ็ดเนาะจบม.เจ็ดนั่นเองอันนั้นของเก้าจงเนาะถึงจบม.เจ็ดส่วนหลายเดี๋ยวนี้มันจบม.เจ็ดหมดแหละม.หกก็แต่โดนพูดแล้วเนาะมันหมดเวลาแล้วเนาะต่อไปเนาะจงจวนเนาะจงจวนจงเป็นกลางหรือระหว่างกลางเขาเคยว่าจวนตัวนี้จะแปลว่าระดับสันกลางบ่สันต้นบ่อย่างความหมายยังบ่ทันฮอดปริญญาตรีเนาะของจวนเนาะคือสันกลางเห็นบ่จงจวนแปลว่าจบสันกลางหรือว่าระดับการศึกษาเพียงแต่สันกลางเนาะสันกลางจงจวนต่อไปบัดนี้ต้าจวนต้าจวนแม่นสันสูงสันสูงมันมีจบสันกลางสันสูงโอเคถ้าบางทีบางนักเขียนก็ยังฮู้ว่าจบสันต้นดิว่าจังไดเฮาต้องว่าจังไดเสี่ยวจวนเนาะเฮาว่าเสี่ยวจวนก็ได้หรือเฮาว่าว่าชูจวนชูจวนเอาชูตัวนี้ใส่ก็ได้ชูจวนแปลว่าจบสันต้นสันกลางแม่นจงจวนสันสูงแมนต้าจวนต้าจวนแมนตัวนี้เนาะโอเคต่อไปเปิ่นเครือเนาะเปิ่นเครือเนาะเปิ่นเครือแมนจบปริญญาตรีเนาะตัวนี้เนาะเปิ่นเครือเนาะแปลว่าจบปริญญาตรีความหมายจบระดับปริญญาตรีเนาะเปิ่นเครือเนาะต่อไป硕士硕士แปลว่าปริญญาโทเนาะความหมายจบจากปริญญาโทนั่นเองชั่วชื่อจบปริญญาโทหรือว่าจบปริญญาโทนั่นเองเนาะโอเคเนาะต่อไปเนาะปัวชื่อปัวชื่อแปลว่าปัวชื่อแปลว่าปริญญาเอกเนาะปัวชื่อชื่อเนาะอันนี้ระดับการศึกษาเริ่มจากชั้นต้นไปเนาะเริ่มจากชั้นต้นไปจนฮอดชั้นเนาะตัวนี้เป็นระดับการศึกษาเริ่มจากม.ต้นขึ้นไปจนฮอดจบปริญญาเอกเนาะเป็นภาษาจีนเว้าจังได๋เนาะให้จื่อเนาะเรียกว่าสามารถเอามาเรียนให้เข้าใจเนาะอยากให้เข้าใจโอเคต่อไปกงจั่วจิงเย่นกงจั่วจิงเย่นจิงเย่นแม่นประสบการณ์หรือว่าเฮาผ่านเวียกผ่านมาเนาะกงจั่วแม่นเวียกเนาะความหมายคือประสบการณ์การเฮ็ดเวียกผ่านมาเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่ไสแน่ผ่านมาเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่ไสแน่เนาะอันนั้นแหละความประสบการณ์เนาะแบบประสบการณ์เฮาเคยเฮ็ดเวียกอยู่ไสผ่านมาเนาะความหมายว่าถ้าเฮาไปสังเวียกเฮาเคยเฮ็ดเวียกอยู่ไสผ่านมาเฮาก็สามารถเขียนว่าเคยเฮ็ดอยู่บริษัทนี้บริษัทนั้นเนาะชื่อไว้คําว่าจริงแย่จริงแย่นแปลว่าประสบการณ์กงจั่วแปลว่าการเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกต่อไปมาเบิ่งตัวนี้ก็เนาะกังเว่กังเว่แปลว่าตำแหน่งเนาะตำแหน่งสมมุติเราไปสมัครเวียกเราสิเลือกตำแหน่งใดให้เราเขียนอยู่จุดนี้เนาะกังเว่แปลว่าตำแหน่งตำแหน่งบอลเฮ็ดเวียกเนาะความหมายว่าเราเลือกว่าในตำแหน่งใดเนาะโอเคเนาะต่อไป月薪要求月薪要求月薪ก็แปลว่าเงินเดือนความหมายว่าเงินเดือนที่ต้องการสมมุติเราไปสมัครเวียกเนาะเราต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ยอดชิวในแปลว่าต้องการเนาะสมมุติว่าเงินเดือนเริ่มต้นต้องการเท่าไหร่2ล้านบ่3ล้านกีบบ่หรือว่าคันคือเว้าเงินบาทก็เป็นหมื่นบ่20,000บ่ประมาณนั้นเนาะนั่นแหละก็ว่าเงินเดือนที่ต้องการเนาะ月薪要求แปลว่าเงินเดือนที่ต้องการโอเคเนาะต่อไปไอ้เฮาไอ้เฮาภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า hobbies hobbies แปลว่าความมักเนาะก็ความหมายว่าเฮามักในสิ่งใดหลายที่สุดให้เขียนจาก 2-3 อันบ่อยู่ในนี้เนาะหรือบางบอนอาจจะบ่จําเป็นต้องเขียนก็ได้เนาะบ่เขียนก็ได้โอเคต่อไป语言能力
หยูหยานหยูหยานแปลว่าภาษาเนาะหนึ่งลี่หนึ่งลี่แปลว่าความสมาร์ทเพราะฉะนั้นหยูหยานหยูหยานหนึ่งลี่แปลว่าความสมาร์ทด้านภาษาสมมุติว่าเจ้าเขาเขียนว่าหยูหยานหนึ่งลี่เนาะอยู่เทิงเลยเขาก็มีภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรลงมาเนาะให้เฮาติ๊กเนาะติ๊กว่าสมมุติเราเป็นภาษาจีนเป็นภาษาจีนหรือเป็นภาษาอังกฤษเฮาฟังได้บ่เฮาเว้าได้บ่เฮาอ่านได้บ่เขียนได้บ่ประมาณนี้เนาะแต่ให้เฮาติ๊กอยู่ในถัดตารางเนาะหยูหยานหนึ่งลี่แปลว่าความสมาร์ทด้านภาษาเช่นว่าเนาะฟังบ่ทิ้งเนาะทิ้งแปลว่าฟังเนาะเฮาฟังเฮาฟังเข้าใจบ่ประมาณนี้เนาะวันนี้ชั่วชั่วแปลว่าเว้าความหมายฟังได้เข้าใจเว้าก็ได้บางเทื่อเนาะฟังได้แต่ว่าบ่ได้ก็มีเนาะบางคนเนาะโอเคเนาะต่อมาตูตูแปลว่าอ่านเนาะอ่านความหมายว่าอ่านได้บ่บางคนอ่านได้อยู่แต่ฟังบ่เข้าใจก็มีเนาะต่อไปเนาะเสียเสียแปลว่าเขียนเนาะเขามีความสามารถด้านการเขียนบ่เนาะโอเคเนาะไปเนาะเป็นจังใดเนาะเหียนผ่านไปเป็นจังใดรู้สึกเป็นจังใดพอเข้าใจบ่เนาะถ้าแม่ยังคาใจบ่ตัวใดยังบ่ฮู้เนาะก็สามารถถามเนาะแชทถามได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกพื้นฐานนึงเนาะที่ต้องฮู้เนาะขอเข้าใจเนาะ